เจนนี่ยิวตั้งเป้ามีลูก4คนดราม่าไม่มีผลต่อการปั้มคนที่2เป็นอีกหนึ่งครอบครัวที่อบอุ่นและมีลูกสาวอย่างน้องยูจีนเป็นที่รักของแฟนๆอย่างมากสำหรับครอบครัวของนักร้องลูกทุ่งสาวชื่อดังเจนนี่รัชนกหรือเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นและสามีสุดหล่ออย่างยิวฉัตรมงคลล่าสุดมีโอกาสเจอสาวเจนนี่และยิวในงานเปิดตัวแบรนด์ดีๆเจนนี่ดีๆบอดี้ครีมนอกจากทั้งคู่จะชี้แจงดราม่าเรื่องข้อสัญญาของนักร้องในค่ายแล้วเธอและสามีก็ได้อัปเดตถึงแพลนการมีลูกคนที่2ด้วยดราม่าเยอะๆมันมีผลกับการมีลูกคนที่2ไหมเจนนี่อุ๊ยเรามากไม่มีผลค่ะแต่พอมาเป็นเจ้าของแบรนด์แล้วมันมีผลมากไม่ได้นอนเลยค่ะเครียดเราก็อยากจะให้ตัวแทนทุกคนรักคือส่งไลน์กลุ่มทุกวันเลยว่าอยากได้อะไรบอกเราจะต้องอย่างนั้นอย่างนี้ก็อยากจะให้มันเป็นแบรนด์แรกแล้วก็เป็นแบรนด์ที่ทุกคนประทับใจที่สุดทั้งเรื่องของการตลาดและตัวสินค้าแล้วตั้งเป้าไว้ใหม่เพราะว่าปีนี้ก็เริ่มเข้าที่เข้าทางทั้งเรื่องบ้านที่กรุงเทพมหานครเจนนี่ก็ตั้งเป้าลูกคนที่2พี่ยิวอยากจะมีเลยยิวคืออยากจะให้อยู่จีนเป็นลูกคนโตไม่อยากจะให้เขามีคนเดียวกลัวว่าเขาจะเอาแต่ใจเลี้ยงยากแต่ถ้าเขาเป็นพี่เราอาจจะสอนให้เขามีภาวะผู้นำเขาจะได้ดูแลตัวเองไปได้ในตัวด้วยเจนนี่ในอนาคตใต้ขาจะได้มีที่ปรึกษาเหมือนเจนนี่มิวลลี่คนเดียวตอนเด็กๆเรารู้สึกเหงาและคิดว่ายูจินควรจะมีญาติเยอะๆน่าจะมีเกิน2 3 4งั้นเดี๋ยวกลับบ้านไปทำเลยอ่ะหัวเราะตั้งเป้าจะมี 3-4 คนค่ะจะให้อยู่จะที่กรุงเทพมหานครหรือจะอยู่ที่ไหนอยู่ที่ไหนก็มีได้ค่ะหัวเราะอ๋อคือจะเลี้ยงที่กรุงเทพมหานครค่ะซื้อสังคมให้เขาเรารู้สึกว่ากรุงเทพมหานครมีทางเลือกเยอะแล้วเหมือนเรื่องของการศึกษาก็เป็นสิ่งสำคัญเราเองตอนเด็กๆอยากจะเรียนนานาชาติมากอยากมีโอกาสแล้วเราไม่มีเราก็อยากจัดให้ลูกเราได้ทำในสิ่งที่เราอยากจะทำแล้วอีกเรื่องหนึ่งที่คนพูดถึงก็คือลูกเรารนชอบกันมากน่ารักมากเจนนี่ใช่ค่ะขอบคุณมากนะคะที่เอ็นดูพาไปไหนคนก็จะถามหายูจินไปไหนไม่มีใครถามหาเจนนี่ถามหาแต่ยิวกับยูจินน้อยใจไหมลูกติดพ่อมากน้อยใจจริงค่ะยิวน้อยใจมากลูกเรียกป้า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 งอนไม่พอใจเจนนี่เคยอยู่ในท้องเรา9เดือนทำไมเรียกป้าป้าบอกให้เรียกแม่ไม่เรียกป้า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 ยิวแล้วตอนนี้เขาพูดได้แล้วนะพูดว่าหม่ำหม่ำกับเรียกป้าป้าหม่ำหม่ำเจนนี่อันนี้คือเขาหลงลูกมากแล้วสามีต้องแบ่งยังไงทำหน้าที่พ่อและสามียิวอันนั้นมันคนละส่วนอยู่แล้วครับรักลูกกับรักเมียมันไม่เหมือนกันแต่รวมๆแล้วมันก็คือรักครอบครัวเหมือนกันเจนนี่อุ้ยเขินจังมวยกัมพูชาแฟนมวยเขมรเชื่อปราบรถถังได้พลาดโดนนักมวยลาวเตะก้านคอน็อกยอดมวยกัมพูชาแฟนมวยเขมรเชื่อปราบรถถังได้หลังโชว์ฟอร์มโหดเอาชนะนักมวยไทยได้ขาดลอยพลาดโดนนักมวยลาวเตะก้านคอน็อกในยกที่3เป็นอีกหนึ่งนักมวยชื่อดังของกัมพูชาสำหรับทิศสัมบัตินักมวยดาวรุ่งฟอร์มแรงด้วยการชกสไตล์ดุดันซึ่งที่แฟนมวยชาวเขมรหวังว่าจะเป็นผู้มาปราบรถถังจิตเมืองนนท์ยอดนักชกชาวไทยหลังโชว์ฟอร์มโหดไล่ถล่มนักชกไทยอย่างเสกสรรชอไทยเศษชนิดย่อยยับโดยแฟนมวยชาวกัมพูชาต่างเชื่อกันว่าไม่เกินปีนี้ดาวบูของพวกเขาจะสามารถขึ้นมาอยู่ระดับเดียวกับรถถังได้อย่างแน่นอนอย่างไรก็ตามในการชกไฟล่าสุดของ
ทิศสมบัติที่โคจรมาพบกับท้าวคำภูนักชกจากสปป.ลาวปรากฏว่าทิศสมบัติถูกนักชกชาวลาวเตะซ้ายเข้าก้านคอแพ้น็อกไปในยกที่3ภูมิใจจะดราม่าทำไมแพทชีวิต30กว่าปีมีแฟนเคารพลูกเห็นกราบเท้าตามอีกคนผมกราบเท้าเขาจริงๆแฟนหนุ่มบอกแมนแมนแพทลั่นกราบหลีก็เรื่องของฉันจ้าภูมิใจจะดราม่าทำไมใช้ชีวิต30กว่าปีมีคนเคารพขนาดนี้ลูกเห็นตัวอย่างกราบเท้าแม่อีกคนแพทณปภาตอบชัดๆหลังโดนแซวเรื่องทีแฟนหนุ่มกราบเท้าทุกคืนในรายการแชร์ข่าวสาวสตรองวันที่15มีนาคม2566โดยดีเจบุ๊กโกะเพื่อนพิธีกรบอกฉันตามข่าวเธอดราม่าฉันก็ไม่สนคอมเมนต์หนึ่งที่ฉันชอบอย่าว่าแต่กราบเท้าเลยกราบก็ไม่ต้องไปเสือกเขาโดยแพทก็บอกเลยว่ากราบหลีก็เรื่องของฉันจ้าบุ๊กโกะเขาจะกราบหินอะไรก็เรื่องเขาเรื่องของฉันจ้าบุ๊กโกะเธอมันเรื่องส่วนตัวเราแชร์เรื่องนี้เราไปรายการที่นี้ซานีเอเอฟแพทก็ไม่ได้คอนเทนต์แต่งเรื่องเหมือนคุยกันมันเป็นเรื่องจริงตอนเล่าเขาก็นั่งอยู่เขายังขำเขายังพยักหน้าเลยว่าใช่ผมกราบเท้าเขาจริงๆแพทยังเผยที่มาด้วยว่าแต่มันมีเรื่องไม่ใช่อยู่ดีๆแพทไปสั่งเขาไปดูดวงเขามังกรแพทเสือสัตว์ใหญ่ทั้งคู่ยังไงแพทไม่เอาเขาไว้อยู่แล้วหมอดูบอกว่าแพทไม่น่าจะอยู่ได้มันตะกุยตะกายร้อนใหญ่กับใหญ่ดุกับดุแพทไม่ยอมอยู่แล้วแปลว่าคุณจะต้องออกจากชีวิตเขาบอกว่าผมไม่ออกผมต้องทำยังไงเขาเรียกแก้เคล็ดหมอดูไม่ได้ให้กราบให้ไหว้เคารพผู้หญิงคนนี้ให้เยอะที่สุดด้วยสักแพทเหมือนพี่เหมือนอาหน้าเขาคืออายุแก่กว่าเขาเยอะ14ปีการเคารพเราไม่ได้เสียหายปรากฏเขาทำแล้วมันดีเขามาขอร้องขอไหว้ทุกวันได้ไหมเราบอกขอโทษนะมึงเป็นบ้าอะไรอย่างนี้ควรภูมิใจไม่ใช่มาดราม่าแพทยอมรับว่าแพทภูมิใจจะดราม่าทำไมคนมองได้หลายมุมตอนแพทพูดออกไปแพทต้องให้ข้อมูลเขาทำได้แพทแก่กว่าเขาตั้งเยอะเขาทำแล้วดีเขามาขอกราบได้ไหมเรายังบอกไปกราบพ่อกราบแม่ไหมเขากราบความดีแพทบอกว่าใช่ตอนที่เราพูดเราไม่ได้ไม่ให้เกียรติเขานะเราภูมิใจในชีวิตอยู่มา30กว่าปีมีคนเคารพกูขนาดนี้ได้ไงก่อนเพราะลูกยังเรียกเฮ้ยแม่สิ่งที่เขาทำเรสเห็นนี่คือสิ่งที่ต้องการเขาเคารพเราแล้วเขาจะเจริญจริงเจริญจริงเขาทำเขาก็ให้เหตุผลกับลูกเราว่าแม่เหนื่อยแม่เก่งแม่เป็นคนน่าเคารพแล้วเรสก็กราบแพทจะเลียเท้าอยู่แล้วป้าจุรีดาวติ๊กต็อกโกยรายได้56ล้านชีวิตสุดลำบากเมียหนึ่งลูกสามกว่าจะมีทุกวันนี้เปิดชีวิตแบกข้าวสารหาค่ำกินเช้าสู่เน็ตไอดอลอดีตผู้ประกาศข่าวช่องดังป้าจุรีคนดังดาวติ๊กต็อกโกยรายได้ถึง56ล้านย้อนเส้นทางชีวิตสุดลำบากกว่าจะมีทุกวันนี้ดาวติ๊กต็อกคนดังอย่างป้าจุรีหรือแม็กไตรนุ่งแก้วเน็ตไอดอลภาคใต้อดีตผู้ประกาศข่าวช่องดังที่จะมาเผยชีวิตพลิกผันหาเงินได้ถึง56ล้านบาทพร้อมเล่าอดีตที่หาเช้ากินข้ามแบกข้าวสารอีกทั้งยังเผยเรื่องครอบครัวภรรยาและลูกๆ3คนทุกประเด็นในรายการคุยแซบโชว์ทางช่องวัน31ที่มีเป็กกี้ศรีธัญญาและบูมสุภาพรเป็นพิธีกรดำเนินรายการยอดวิวคลิปสูงสุดจุรีน่าจะ 7-8 ล้านจากคนตาม21คนผ่านมา11เดือนเราไปดูคำค้นจุรีประมาณ400ล้านครั้งเล่นคนเดียวในหลายตัวละครจุรีคนเดียวทีมงานคนเดียวคือตัวเองทำคนเดียวหมดบางคนบอกฟลุกดังง่ายกว่าจะถึงทุกวันนี้ลำบากมากเหนื่อยนอนตีหนึ่งตีสองกว่าจะนั่งร่างว่าทำเรื่องอะไรตอนนั้นทำหลายงานด้วยเป็นผู้ประกาศข่าวรับราชการกลางคืนก็มานั่งทำแบบนี้มีรายได้56ล้าน
จุรีล่อสรรพากรมากเลยนะจริงๆโดยตัวเราคนเดียวสามารถหาเงินออนไลน์ให้แบรนด์ประมาณ200กว่าล้านบาทได้รายได้เราก็ไม่หนีจากยอดที่บอกตอนแรกชีวิตก่อนหน้านี้จุรีเหนื่อยมากย้อนไป13ปีที่แล้วเราแบกความฝันแบกเป้าหมายของตัวเองมาสู้ชีวิตในกรุงเทพมาเรียนหนังสืออยากเปลี่ยนแปลงชีวิตที่บ้านไม่มีเงินเราคิดว่าเราต้องมีการศึกษาก่อนเราต้องหาข้ามกินเช้าหาข้ามวันนี้เพื่อกินเช้าวันถัดไปเราทำตั้งแต่เด็กๆไปหาปูเพื่อไปขายตอนเช้าเอาเงินไปโรงเรียนในวันถัดไปเราคิดว่าต้องมีการศึกษาเป็นพื้นฐานพยายามตั้งใจเรียนมาตลอดแม่ให้เงินมาเรียนหนังสือที่กรุงเทพจุรี 9,000 ตอนนั้นแม่เชี่ยวชาญเรื่องการยืมเงินคนอื่นพอลงรถไฟก็คิดว่าหลังจากนี้จะไม่ขอที่บ้านอีกแล้วเพื่อหาเงินไปเรียนไปเป็นเด็กเสิร์ฟร้านหมูกระทะพนักงานเซเว่นแจกใบปลิวรปภเช่าห้องเดือนละ 2,000 อยู่กัน5คนระหว่างเราทำงานเราก็คิดว่าตราบใดที่เราไม่ประสบความสำเร็จในชีวิตคนอื่นคนรอบข้างก็ยังดูถูกเราวันยังค่ำเป็นแรงบันดาลใจให้รู้หน้าที่ตัวเองว่าให้รีบเรียนจบชีวิตจะได้ดีขึ้นเริ่มจากพนักงานเซเว่นแล้วไปแบกข้าวสารจุรีที่เมืองทองเวลาเขาจัดบูธเราก็มีหน้าที่แบกเพราะค่าตัวมากกว่าได้วันละ500แบกสัก10วันแล้วเอาเวลาไปอ่านหนังสือพอ2ปีครึ่งก็เรียนจบเราทำงานกะกลางคืนก็กลับไปนอนแล้วมีช่วงก่อนเข้างานเราก็อ่านหนังสือถ้าชีวิตเรามีเป้าหมายสิ่งที่ทำให้ไปถึงเป้าหมายคือแรงบันดาลใจตอนเรายังไม่มีครอบครัวใช้พ่อแม่เป็นแรงบันดาลใจจบปริญญาโทและสอบติดราชการจุรีทุกวันนี้แม่ไปแต่โรงพยาบาลไปเบิกยาฟรีให้สังคมได้รู้ว่าลูกรับราชการมีประเดประดังเข้ามาในชีวิตจุรีรับราชการทำหน้าที่เป็นผู้ประกาศข่าวช่องหนึ่งไปพร้อมกันตอนนั้นเขาเปิดรับสมัครแข่งขันประกวดสุดยอดนักพูดของประเทศไทยเราก็ไปแข่ง 4,000 คนในรายการเรารู้สึกว่าเรามาทำอะไรมาเป็นเด็กบ้านนอกในรายการสุดท้ายได้แชมป์รายการนี้ที่1แล้วช่องเขากำลังหาผู้ประกาศที่เสียงสำเนียงไทยบ้านพอดีก็ลองไปแคสดูก็ได้ไปอ่านที่ช่องจากพนักงานเซเว่นผ่านมา7ปีรายได้ขยับเป็นหลักแสนเราทำอะไรไม่ถูกเพิ่งจับเงินแสนใช้อย่างเดียวซื้อบ้านรถซื้อเมียมาคนหนึ่งพอได้เงินมากเราก็ใช้จ่ายแต่เกิดความไม่มั่นคงจุรีโควิดที่ผ่านมาเราเป็นผลพวงได้รับผลกระทบเป็นอุทาหรณ์วันใดวันหนึ่งที่นายจ้างเขาไม่พอใจอยากมีคนใหม่เขาดีบเราก็ต้องยอมรับในชะตากรรมนั้นมานั่งคิดทำอะไรไม่ได้นั่งทุกข์นับวันถอยหลังล้มละลายกลับมาบ้านเจอเมียนั่งดูติ๊กต็อกอยู่ให้เมียออกจากงานเราเลี้ยงได้แล้วเมียออกจริงเมียก็เชียร์ให้โหลดติ๊กต็อกมาจะได้หายเครียดแค่คลายเครียดมันหายจริงๆข่าวสารต่างๆไม่ต้องดูในทีวีเราคิดทำไมถึงไม่เปลี่ยนในฐานะคนดูมาทำอะไรให้เขาดูบ้างคอนเทนต์แรกที่ทำจุรีนั่งเล่าข่าวให้คนใต้ฟังเป็นภาษาใต้ทำไปเดือนหนึ่งคนตาม27คนใครจะทำออนไลน์มีสิทธิ์ดังได้ทุกวันเราก็ทำไปเรื่อยๆหลังจากนั้นทำคลิปเล่าเรื่องน้องเจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นชั่วโมงเดียวเกือบ4ล้านวิวมันทำให้เราจับทางออนไลน์ได้ว่าคนชอบรู้เรื่องคนอื่นป้าจุรีมายังไงจุรียุคแรกอะไรที่อยู่ในบ้านเสื้อผ้าเมียต้องเอามาใส่ก่อนเอาผ้าขนหนูมาโพกหัวก่อนยังไม่มีวิกที่ออกจากลุคผู้ประกาศข่าวเพราะมันเหมือนถึงทางตันทำเพื่ออยู่รอดตอนนั้นไม่กลัวอะไรแล้วราชการความน่าเชื่อถือไม่กลัวอะไรแล้วป้าจุรีมาแล้วจุรีวิกคือทุกอย่างมันจับมาใส่หมดเลยคนตามเยอะเพื่อนอินบ็อกซ์มาว่าต้องทำให้ถึงกว่านี้เครื่องประดับต้องได้ดูเพลินหน้าดูกว่านี้วิกนี้คือวิกที่ใส่เล่นตั้งแต่เรียนรามแล้วร้านมันเจ๊งมันก็ส่งมาให้ใส่ฟรี
แทบไม่ลงทุนอะไรเลยเสื้อผ้าตัวละ5บาทจากโรงเกลือตัวตนจริงๆเป็นยังไงจุรีมีลูกมีเมียแล้วเมีย1ลูก3แฝด1คู่ภรรยาเป็นเพื่อนมากันตั้งแต่ม.ต้นคบกันหลังจบปริญญาภรรยาโอเคไหมจุรีเขาก็ต้องโอเคแหละเพราะเขาได้เงินเขาไม่เคยปริปากพูดสักคำมีเมียมาช่วยบ้างเราพยายามอธิบายลูกว่านี่คือเครื่องแบบของพ่อนะลูกเขาเข้าใจแต่งแบบนี้มากกว่าแค่ตอนนอนที่เป็นผู้ชายภรรยาทุกวันนี้เขายังบอกว่าเป็นความดีความชอบของเขาที่ขยันขยอให้เราเล่นเขาก็คอยผลักดันคือคนที่ส่งเราเรียนหนังสือระหว่างที่เราเรียนปริญญาโทแล้วออกจากงานมาวันนี้ได้ดียังเหมือนเดิมกับเมียเพราะในวันที่เราลำบากเขายังไม่ทิ้งเรา